แต่จากภาพใหญ่ของนโยบายเนี่ยเราลองมาฟังเสียงผู้แทนราษฎรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สัมผัสประชาชนนะครับทุกวันเลยก็ว่าได้แล้วก็เข้าใจทุกร้อนของประชาชนอย่างเข้าถึงนะครับและเป็นสสหนุ่มที่มีมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับกับเรื่องภาพรวมด้วยนะครับเราลองฟังความคิดเห็นของท่านสสอัธวิทย์ดูครับสวัสดีครับตั้งใจมางานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเมื่อคืนไปปราศัยที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ออกจากที่นั่นตอนประมาณตีหนึ่งนั่งรถมานี่ยังไม่ได้นอนเลยนะครับตั้งใจมางานนี้โดยเฉพาะที่ราชประสงค์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ตั้งใจมาเลยนะครับแล้วก็พอประเด็นนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นชัดระหว่างความที่พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยแสดงบทบาทตลอดเวลาว่าเป็นพรรคของไพร่แต่วันนี้เนี่ยหนีไม่ออกครับว่าเป็นพรรคนายทุนที่ต้องบอกว่าเป็นพรรคนายทุนเนี่ยเขากำลังจะปล่อยให้ระบบทุนเนี่ยมันเข้ามาแทรกในทุกอนูและคนที่อยู่ก็จะอยู่เฉพาะคนที่มีความเข้มแข็งผมจำได้ว่าสมัยท่านอภิสิทธิ์แล้วท่านรัฐมนตรีชินวรเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการสั่งคำสั่งห้ามเด็ดขาดเรื่องแปะเจี๊ยถ้ามีแปะเจี๊ยเมื่อไหร่เนี่ยผอ.เด้งทันทีนะครับในขณะนั้นเนี่ยมีคนเกลียดอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือท่านผอ.โรงเรียนและคุณครูทั้งหลายก็จะเกลียดมากนโยบายนี้เพราะว่ามันทำให้โรงเรียนเนี่ยขาดเงินแปะเจี๊ยและทำให้อาจารย์เนี่ยขาดเงินรายได้เสริมในขณะเดียวกันคนที่เกลียดคนที่สองกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มนายทุนครับเพราะว่ามีเงินเยอะมันไม่ได้แปลว่าจะเข้าโรงเรียนได้ก็จะโดนแบบนี้ครับแล้วก็จะถูกตำหนิส่วนมากผมเองจำได้ว่าคราวที่แล้วรัฐบาลเนี่ยเขายังฝากด่าผ่านผมไปยังพี่ชินวรมาว่าไอ้นโยบายห้ามแปะเจี๊ยเนี่ยมันไม่ถูกซึ่งผมก็นั่งเกาหัวแล้วผมคิดว่ามันไม่ถูกยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้คนทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมในการเข้ามาสมัครสอบในโรงเรียนดีๆพอมาคราวนี้ครับผมถึงบอกว่ามันกลับตลบัดจากพรรคที่บอกว่าเป็นตัวแทนของไพร่เนี่ยมันเป็นพรรคนายทุนและเป็นพรรคที่บอกว่ากลไกตลาดล้วนๆคราวนี้เป็นคราวที่ผมเห็นว่าการเปิดเสรีในเรื่องของแปะเจี๊ยเป็นอย่างกว้างขวางโรงเรียนใหญ่ในเขตพื้นที่ผม300,000 บาทสำหรับแปะเจี๊ยต่ำสุด 30,000 บาทนะครับ 30,000 ถึง 300,000 บาทก็เป็นอย่างนี้แล้วยิ่งใกล้วันเท่าไหร่ในวันเปิดเทอมเปิดเทอมวันที่23นะครับวันนี้ถามว่ายังฝากทันไหมก็ยังฝากทันนะครับถ้ามี 300,000 เพราะฉะนั้นระบบกลไกแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวบอกว่าใครเข้มแข็งใครมีอิทธิพลทางการเงินมากก็เข้าสู่การศึกษาที่ดีกว่าได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าพรรคเขาเนี่ยกำลังเดินไปสู่ทิศทางที่หนีไม่พ้นตัวตนของตัวเองหนีไม่พ้นว่าหัวหน้าพรรคนายใหญ่เป็นแบบไหนรูปแบบของพรรคกลไกก็เป็นอย่างนั้นแหละครับก็คือเป็นทุนนิยมเสรีชัดเจนแล้วจะแทรกซึมไปทุกที่ภาพต่อหลายภาพเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อลงไปดูรายละเอียดเนี่ยก็จะบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เองพูดไม่นานนี้บอกว่าของแพงเป็นเรื่องความรู้สึกผมก็ไปดูซิว่าไอ้ความรู้สึกของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของการขาดข้อมูลหรือเปล่าหรือขาดประสบการณ์ใช่ไหมไปดูครับปรากฏว่าราคาชุดนักเรียนมัธยมที่กระทรวงพาณิชย์เขามีสำนักหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าท่านเดาสิครับว่าชุดนักเรียนหนึ่งชุดเป็นข้อมูลที่ส่งให้คุณยิ่งลักษณ์มัธยมเนี่ยเดาสิครับว่ากี่บาทนักเรียนชายลองเดาดูไหมครับมีใครเดาได้ไหมครับลองเดาดูไหมครับชุดนักเรียนชายข้อมูลที่กรมอันนี้ส่งให้กับท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าส่งให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยกี่บาททราบไหมครับของจริงในตลาดเนี่ยตาสมอซึ่งเป็นตาเบสิกมากเนี่ยอยู่ประมาณ450ถึง500บาทข้อมูลส่งให้คุณยิ่งลักษณ์91บาทครับคำถามคือคุณยิ่งลักษณ์เชื่อหรือเปล่าคุณยิ่งลักษณ์ถึงบอกว่าของแพงเป็นความรู้สึกไงครับแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์เชื่อข้อมูลส่งถึงคุณยิ่งลักษณ์โดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่าเครื่องแบบนักเรียนมัธยมชาย91บาทมัธยมหญิง133บาทของจริงมัน4-500นู่นนะครับซื้อ400ได้ก็เก่งแล้วครับนี่เป็นสิ่งที่เรากำลังเจอปัญหาในขณะนี้เรากำลังเจอปัญหา
การบริหารสภาวะของแพงแล้วก็ระบบทุนนิยมแบบเต็มรูปแบบโดยผู้นำที่ขาดประสบการณ์อันนี้พูดแบบสุภาพแล้วเรากำลังจะเจอแบบนี้ครับแล้วในวงการการศึกษาเนี่ยก็จะเจออีกเยอะทีเดียวเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าท่านนั่งอยู่ใกล้ๆท่านผอ.เนี่ยนะครับตัวเลขดัชนีเรื่องของการจำนำเนี่ยปีนี้ไฮหมดเลยนะครับทำนิวไฮหมดเลยนะครับเกือบทุกเดือนยิ่งกว่าตลาดหุ้นนะครับปีนี้นะครับถ้าเอากราฟมาดูผมยืมหน่อยได้ไหมครับผมยืมนิดนึงนะครับเส้นสีเขียวตัวบนเนี่ยนะครับคือของปีนี้จะเห็นได้ว่านำโด่งไปแล้วนะครับเริ่มอยู่เหนือเส้นสีเหลืองเกือบทุกปีมันมาต่ำเอาช่วงน้ำท่วมหน่อยนึงเท่านั้นเองก็คือช่วงที่เข้าลงรับจำนำน่าจะปิดหรือยังไงเนี่ยนะครับคือไม่ปิดก็ไปไม่ถึงแต่ว่าช่วงหลังจากน้ำท่วมเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยทำเพดานบนตลอดแล้วก็เนี่ยครับลำบากตอนนี้รัฐบาลไปออกโครงการอันนึงซึ่งผมก็มั่นยังคิดว่าเป็นนโยบายที่ใช้สติปัญญาน้อยที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาครับเขามีโครงการนึงครับแล้วโฆษณาผ่านให้ท่านฟังด้วยครับคือโครงการพักชำระหนี้ดีใครเป็นหนี้ธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธนาคารอิสลามธนาคาร SME Bank เป็นหนี้ดีนะครับผ่อนอยู่ปกติเนี่ยโดนดอกร้อยละ7ต่อปีเขาลดให้ 3% หรือร้อยละ4แล้วเลือกได้ว่าจะหยุดชำระเงินต้นหรือเปล่าก็ได้นะหยุดเงินต้น3ปีก็ได้แล้วดอกเบี้ยลดลงมาอีกไปช่วยคนที่เขาแข็งแรงอยู่แล้วในระบบนโยบายฉลาดหรือเปล่าแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นนโยบายที่โง่มากพูดตรงๆแล้วก็ยังออกมาได้ครับในสถานการณ์แบบนี้ในขณะกลับกันเลยว่าถ้าเอาเงินจำนวน 40,000 ล้านเนี่ยที่ไปเอาทำโครงการพักหนี้ดีไปทำโครงการแก้หนี้นอกระบบให้กับคนที่เขาเป็นบัวปริ่มน้ำให้เขาพ้นน้ำเหนือขึ้นมาได้คนที่เขาจะต้องแบกรับภาระเงินหนี้นอกระบบเป็นหมื่นหมื่นบาทต่อ1เดือนเนี่ยให้เขาพ้นขึ้นมาได้ไหมครับให้เขามีโอกาสส่งลูกเขาเรียนโรงเรียนดีๆให้ลูกเขามีโอกาสเสียค่าแปะเจี๊ยให้โรงเรียนแพงๆแบบที่พวกท่านทำระบบพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยได้ไหมครับผมคิดว่ารัฐบาลนี้กำลังดำเนินนโยบายแบบที่เรียกว่าผิดปกติอย่างมากครับมันเป็นนโยบายที่ทำให้คนจนอ่อนแอลงมันเป็นนโยบายที่ทำให้คนเข้มแข็งเท่านั้นยังอยู่ต่อได้ในประเทศไทยแล้วพรรคแบบนี้เนี่ยเป็นพรรคที่บอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนของชนชั้นกรรมอาชีพหรือบอกว่าคนเป็นตัวแทนของคนที่เป็นไพร่เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยถึงบอกว่าเวลามองเนี่ยนะครับผมอยากให้มองทีละเปลาะทีละเปลาะไล่ไปเรื่อยวันนี้เราเริ่มเกิดปัญหาเรื่องของการศึกษาแล้วแล้วบอกท่านเลยนะครับโรงเรียนในเขตจตุจักรของผมเนี่ยไปดูได้เลยครับเป็นอย่างที่ท่านวิทยากรได้พูดกันหมดแล้วสุดท้ายแล้วเด็กที่ได้เข้าเรียนก็จะเป็นเด็กที่มีทุนทรัพย์มากสุดท้ายแล้วเด็กที่ได้เรียนไม่ได้อยู่ที่อยู่ในเขตและอยู่นอกเขตอยู่ที่ใครมีทุนทรัพย์มากมีความแข็งแรงมากแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนนะครับยอมเสียสละเงินเก็บเงินออมของตัวเองทุกบาททุกสตางค์เพื่อให้ลูกเข้าอยู่ในโรงเรียนที่ดีนี่คือเลือดปูครับแทบจะไม่มีอยู่แล้วแต่ต้องยอมเสียให้ลูกเข้าเรียนแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากรัฐบาลนี้ที่บอกว่าเป็นรัฐบาลที่ปกป้องประโยชน์คนจนแต่พอถึงเวลาแล้วก็ปล่อยทุกอย่างให้เป็นกลไกเป็นระบบทุนนิยมแบบชัดเจนแล้ววันนี้ทุนนิยมก็เข้ามาในการศึกษาแล้วในเบื้องต้นบอกให้ท่านฟังถึงภาพรวมคร่าวๆแบบนี้ว่ารัฐบาลนี้พูดไม่ตรงกับที่หาเสียงรัฐบาลนี้กำลังที่จะทำให้คนจนอ่อนแอคนรวยเข้มแข็งคนจนที่จะรอดได้รัฐบาลนี้มีคนจนประเภทเดียวเท่านั้นครับคือคนจนที่กระเสือกกระสนดิ้นรนให้ได้มากที่สุดแล้วเหยียบคนอื่นขึ้นไปให้เร็วนั่นแหละจะเป็นคนจนที่รอดในรัฐบาลชุดนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ